งแต่ TCC ไทยเคเบิลแชนเนลออกอากาศผ่านดาวเทียม NSS 6Gband ความถี่ frequency 1635 Super 27500 Polarization Horizontal ครับคุณผู้ชมครับข่าวใหญ่ที่คุยได้วัน2วัน3วัน4วัน5วันเลยข่าวหนึ่งนะฮะในหน้าหนังสือพิมพ์ยังไม่มีก็คือข่าวนี่แหละครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะฮะแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีครับบิ๊กตู่รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าเป็นนายกคนที่29เต็มตัวแล้วเมื่อเช้าคงได้ชมการถ่ายทอดสดนะฮะเช้าวันจันทร์วันจันทร์นี้ครับจันทร์ที่25นะครับวันจันทร์ที่25ส่วนคลม.เนี่ยคุณผู้ชมฮะยังไม่มีออกมานะฮะเนี่ยเมื่อกี้ของผู้จัดการนี้โพสต์ทูเดย์บอกประยุทธ์ทูลเกล้าชื่อคลม.เดือนตุลาคมลั่นนำประเทศเดินหน้าแต่ว่าจะเป็นโผถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับจะเป็นโผจะเป็นส่วนใหญ่ในโผนั่นท่านก็คงจะทราบกันนะก็จะประกอบด้วยทหารจากหลายเหล่าทัพมาช่วยกันดูแลประเทศยามนี้แล้วรัฐมนตรีคลังก็ยังไม่นิ่งนะฮะว่าเป็นใครคุณปีดิยาธรเนี่ยอาจจะเป็นแค่รองนายกคุมเศรษฐกิจเขาว่านี้นะนายกคนใหม่ของเราครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาข้างล่างในจอโทรทัศน์นี่เขาต้องขึ้นแล้วนะนายกรัฐมนตรีแล้วนะฮะเห็นไหมครับมันเบี้ยวนะมือพี่เบี้ยวใช่ไหมไม่ตรงแล้วทีนายกรัฐมนตรีนะครับแต่จริงๆพลเอกประยุทธ์ท่านควบนะฮะก็ต้องขึ้นครบทุกตำแหน่งหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะนายกรัฐมนตรีและประธานคณะรักษาความสงบแห่งชาติสมมุติว่าเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอีกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหมและเฉยนะครับไม่ใช่และหรือและแปลว่าควบอ่ะไม่ใช่และหรือก็ว่ากันไปเดี๋ยวติดตามดูครับผมเรื่องคณะรัฐมนตรีชุดใหม่กับนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะฮะมีอะไรที่จะต้องจัดการกับประเทศนี้อีกข่าวอื่นๆบ้างครับมีเยอะแยะเลยเมื่อวานนี้นี่ฮะคุณวีระสมความคิดผมก็ไม่รู้นะเมื่อวานนี้ผมไปแถวนุสาวรีย์ผมชวนไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือก็เห็นเขาก็ยืนกันนะครับตรงเขาเรียกว่าตรงนั้นเขาเรียกอะไรนะเขาเขียนเป็นป้ายเป็นเกาะพญาไทไม่ได้ไปนานแล้วฮะก๋วยเตี๋ยวเรือเดี๋ยวนี้แพงมากเลย12บาทสมัยก่อน6บาทเองเขาก็มียืนพูดกันครับมีลุงมีป้ามีคนแก่มายืนพูดแล้วมีคนมุงดูอ๋อก็เป็นเรื่องของนี่ฮะกลุ่มสนับสนุนการปฏิรูปพลังงานครับคือเขาก็รวมตัวคุยกันพูดกันแล้วสุดท้ายเขาก็จะเดินกันไปที่จตุจักรก็โดนจับซะก่อนคือชุมนุมเกินนะครับเกินเขาห้ามเกิน5คนนะผมไม่ไปยืนกินดูดน้ำหวานจวบๆอยู่นะฮะก็ยืนอ๋อเขาก็ไปชุมนุมอยู่3คนเนี่ย4คนแต่พอเดินไปแล้วมันสงสัยหลายคนก็เลยโดนจับตัวไปนะนะก็ค่อยพูดค่อยๆจากันครับคือช่วงนี้มันอยู่ในช่วงกฎอัยการศึกครับเขาก็ห้ามชุมนุมดังนั้นเขาห้ามเราก็อย่าไปชุมนุมเลยเนาะ
เรื่องพลังงานนี่สงสัยจะต้องเข้มข้นกันอีกยาวฮะต้องคุยกันอีกนานเลยแหละว่าการปฏิรูปเนี่ยมันจะถูกใจพี่น้องประชาชนทุกคนหรือไม่นะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยอย่างถ้าเกิดว่าติดตามอ่านข่าวกันเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็มีหลายคนที่ปฏิเสธบริษัทปตท.ในณเวลานี้ฮะคำว่าปฏิเสธของผมนี่ก็คือไม่ยอมรับการทำธุรกิจของปตท.ครับพูดกันตรงๆสั้นๆง่ายๆอยากให้คืนสมบัติของชาติแล้วก็มีเรื่องท่อก๊าซมีเรื่องอะไรอีกฮะก็ต้องเล่ากันให้ฟังทุกวันทุกวันวันละนิดวันละหน่อยกำไรเยอะเกินไงฮะแล้วก็ขายของแพงอ่ะมีอะไรที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ร่วมรับฟังคืนนี้ครับแหมฟุตบอลพูดแทนฟุตบอลของเราคืนวันจันทร์นะฮะคืนวันจันทร์เดี๋ยววันอังคารอ่อยทีนึงเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูวันอังคารเดี๋ยวงงคืนวันจันทร์แมนซิเจอหงส์แดงฮะตีสองครับโอ้โหเตะอะไรกันดึกขนาดนี้ไม่สงสารคนอายุมากเลยถ่ายทอดสดทางช่อง CTS นะฮะสถิติของทั้ง2ทีมที่พบกันในลีก5นัดหลังสุดแมนซิตี้ชนะ2ลิเวอร์พูลชนะ1เสมอกัน2ครั้งนะครับและยังไม่รู้นะฮะว่าบาโลเตลลี่จะลงได้หรือไม่อาจจะไม่ได้ลงนะครับก็จะมีสเตอร์ลิงสเตอร์ลิตของเรากูตินโญ่ฮะส่วนเรือใบสีฟ้านี่มีเซโก้คุณอาเกโร่แล้วครับไม่เห็นมีรายชื่อนะฮะมีซิลบามีนัสลี่เหมือนเดิมก็ต้องมาวัดกันหน่อยนะแมนซีนี่สมัยก่อนนี่ไม่อยู่ในสายตาเลยนะถ้าคนเป็นคอบอลจริงๆเนี่ยจะรู้แมนซีเมื่อก่อนนี่โนเนมมากก่อนมีแมนยูมีหงอะไรเงี้ยมีพี่นอนแมนซีนี่มาดังสมัยทักษิณไปซื้อมาเนี่ยแหละครับพอทักษิณไปซื้อเสร็จแล้วแก๊งดูไบก็ไปซื้อต่อทีเนี้ยรวยเละเป็นทีมที่รวยพอรวยแล้วก็กว้านซื้อนักเตะมันก็แหมมีแต่ตัวดีๆมามันก็เลยดังใหญ่นะฮะอย่างงั้นล่ะครับสู้หงไม่ได้หรอส่วนตัวมากๆรายการนี้อ่ะมีข่าวนึงครับคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมรู้จักไหมฮะท่านหนึ่งครับที่ชื่อปนัดดาครับเนี่ยหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลแกก็ไปโพสต์เฟซบุ๊กอะครับคุณพี่ก็ไปโพสต์เฟซบุ๊กว่าด้วยเรื่องของอบจ.นะฮะทีนี้ถ้าเกิดคุณปนัดดาเป็นคนธรรมดาก็ไม่เป็นไรฮะเอิญหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลเนี่ยก็เป็นปลัดสำนักนายกนะแกก็บอกว่าอบจ.อบจประเทศไทยเนี่ยฟุ่มเฟือยดื่มไวน์ขวดละแสนนั่งเฟิร์สคลาสซื้อบ้านในยุโรปไว้ตากอากาศนะว่าบอกไว้ตากอากาศนะฮะไม่ได้บอกไว้ตากผ้าอย่างใดหรือซื้อบ้านไว้ให้พาอะไรนะพาลูกพาเมียไปเที่ยวไม่ใช่นะบอกซื้อบ้านไว้ตากอากาศตอนนี้พวกอบจก็โอ้โหโฮโมครับคุณผู้ชมฮะไม่ใช่โฮโมอ้าวไม่ใช่พูดเหมือนเดิมโมโหครับอบจโมโหโอ้โหอย่างนี้คุณปนัดดาแบบนะแบบพูดงี้ได้ไงอ่ะคุณพี่ปนัดดาอะไรเงี้ยนะเนี่ยบอกโอ้เนี่ยเลยจัดการแต่งดำกันนะอันนี้คนที่ไม่ได้เป็นอบจ.อบต.ก็อาจจะสวยได้นะครับนะนั่นที่ชอบคืออย่างเพื่อนผมเนี่ยใส่ชุดดำเนี่ยไม่ได้อะไรอ้วนอย่างผมจัดรายการเนี่ยคุณผู้ชมฮะใส่สูทดำคือมันเป็นแค่มันเป็นทางการไงให้มันมีอะไรทางการในรายการหน่อยคือนั่งเมามอยนั่งบ่นนั่งคุยก็ขำๆยิ้มๆนะครับให้มันมีทางการโดยการใส่สูทหน่อยเนี่ยอันนี้ในภาพนี้ก็เป็นอบจ.สกลนครนะครับฮือนะฮะนักข่าวบอกฮือด้วยฮือฮือไม่รู้ว่าฮือนี่คือฮือร้องไห้หรือว่าลุกฮือรวมฮือนะโต้ปนัดดากล่าวหาอบจ.ใช้งบฟุ่มเฟือยเนี่ยหกเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดคือเขาเข้าใจเนี่ยอารมณ์นะฮะแต่ก็น่าจะสมมุติบอกว่า
อ่ะหาวกล่าวหาว่าอบจ.พูดเปลือยต่อไปอบจ.จะไม่ขับรถมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะขี่จักรยานมาทำงานอะไรเงี้ยใช่ไหมจะกินข้าวห่อที่เมียห่อมาให้อะไรเงี้ยฮะให้รู้สึกแบบอ้าวประหยัดจริงแต่งดำแล้วมันยังไงแต่งดำแล้วไงแต่งดำแล้วไงหรือพี่แต่งดำแล้วมันทำให้พี่ดูรถพุ่งเฟือยตรงไหนถ้าเกิดออกกฎมาเลยต่อไปนะอบจ.อบท.ทุกคนไม่ได้แล้วเราถูกกล่าวหาว่าฟุ่มเฟือยเราจะนั่งรถทัวร์นั่งรถอีแตนมาประชุมที่กรุงเทพอะไรกินข้าวกะเพราไข่ดาวไม่กินข้าวกะเพราเนื้อมัสุสกะอะไรอย่างนี้ไม่มีอ่ะนะครับเขาว่าไปดำก็ดำนี่ก็มีดำอีกฮะนี่ไหนนะผมเห็นผู้การวิสุทธิ์นี่ของแนวหน้าฮะเมื่อกี้ของมติชนผู้การวิสุทธิ์จวกยับญาติเสียสองนักร้องดังแต่งดำต้านนายกอ้าวใครครับสองนักร้องดังฮะใส่เสื้อดำจันนี้ประท้วงจุดๆๆนายกเถื่อนถุยเนี่ยอ้าวคุณพี่หนุ่ยโอนตินนี่เองหนุ่ยไมโลกับพี่เสกไฮโลของเรานี่เองฮะไม่รู้ว่าสองคนนี้รู้เรื่องหรือเปล่าแต่ก็ปรากฏอยู่ในเสื้อเนี่ยผู้การวิสุทธิ์ก็บอกทำไมวันจันทร์นี้ใส่เสื้อดำญาติตายพร้อมกันทั้งสองคนเลยหรือเสียใจด้วยนะกาดเพจผู้การวิสุทธิ์วานิชบุตรขยับขึ้นมาหน่อยขยับภาพขึ้นมาให้เห็นว่าผู้การวิสุทธิ์โพสต์จริงๆนะเราไม่ได้ใส่ไฟเห็นไหมขึ้นมาได้ไหมเห็นไหมฮะนี่ผู้การวิสุทธิ์โพสต์จริงนะครับนี่คุณพี่หนุ่ยกับคุณพี่เสกจะรู้เรื่องหรือไม่ก็ต้องติดตามกันครับผมฮะยังเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมการเมืองนิดๆหน่อยๆแล้วนี่เดลินิวไม่ใช่เดลินิวมติชนพาดหัวข่าวบอกว่าคสช.ไฟเขียวออนแอร์แล้วนะครับทีวี12ช่องเอเชียอัปเดตบูสกายเฮ้ยก็การเมืองเขาก็รอกันอยู่แล้วมันจะเป็นยังไงเราต้องติดตามกันนะผังเขาจะเป็นยังไงเขาจะพูดเอาดีใส่ตัวชั่วใส่คนอื่นกันเหมือนอยู่แบบข้างเดียวอีกหรือเปล่าแหมเรื่องนี้ก็พูดยากครับต้องติดตามครับเรื่องของไฟกันบ้างมีข่าวอมยิ้มไหมนะคุณผู้ชมฮะข่าวนี้แหมจะบอกว่าอมยิ้มเหรอมันเป็นข่าวที่แลดูเหมือนเบาๆแต่มันเป็นข่าวที่แอบเศร้าเหมือนกันนะนี่ฮะเพื่อนนักดับเพลิงบ่นเบื่อสาวมักกันนะอเมริกาเนี่ยเลยเผาป่าสงเคราะห์เมื่อกี้ผมกูพูดเรื่องสายไฟเลยเลี้ยงเข้าข่าวนี้หน่อยเพื่อนเป็นนักดับเพลิงบอกเฮ้ยไม่มีงานทำเลยว่ะไฟไม่ไหม้อ้าวเหรออ้าวเฮ้ยเธอไม่มีงานทำเหรอเดี๋ยวฉันช่วยเนี่ยแม่นะตินเลยเนี่ยตินเลยน้องแซดดี้เนี่ยนะน้องแซดดี้เลนี่จอร์นสันตัวลงน้องจะนามสกุลเลนี่หรือจอร์นสันน้องแซดดี้เลนี่จอร์นสันเนี่ยก่อเหตุวางเพลิงเผาป่าแห่งหนึ่งในรัฐออริกอนประเทศอเมริกานะฮะด้วยเหตุผลว่าเห็นเพื่อนของเธอที่ทำอาชีพนักดับเพลิงเบื่อไม่มีงานทำโอ้โหตินเลยน้องเลยนะครับเผาเสร็จนะฮะโพสต์ Facebook ชอบไฟของฉันไหมถามเพื่อนเบ็ดเสร็จนะฮะไฟไหม้ป่ากว่า2เดือนกว่าจะดับหมดสูญเสียพื้นที่ป่าไป80ตารางไมล์หรือ 51,100 เอเคอร์คิดเป็นสตางค์8ล้านดอลลาร์หรือประมาณ250ล้านโอ้แซดดี้แซดดี้ไม่น่าทำพี่เลยแซดดี้ศาลตัดสินให้แซดดี้มีความผิดทางอาญาข้อหาวางเพลิงเผาป่ารับโทษจำคุก5ปีปรับ 250,000 ดอลลาร์หรือ8ล้านโอ้โหแซดดี้อยู่ดีไม่ว่าดีนะนะน้องนะ เพื่อนนี่อาจจะแบบใครอ่ะคือสมมติว่าพอแซดดี้แกไปเผาเสร็จใช่ไหมฮะแล้วแซดดี้ถูกตำรวจจับปุ๊บไปหาเพื่อนบอกใครอ่ะใครแซดดี้ฮะใครผมไม่มีเพื่อนชื่อแซดดี้ใครอ่ะแซดดี้อะไรเงี้ยฮะ
ใครเพื่อนมึงอะไรประมาณนี้ครับกูไม่รู้จักมึงอะไรเงี้ยเสร็จเลยซัดดี้เอ้ยไม่น่าเลยนะแค่กลัวเพื่อนไม่มีงานทำนะซัดดี้อ่ะนี่ครับไอ้นี่ถูกจับได้แล้วฮะขออนุญาตต้องเรียกไอ้นี่ครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าคนพฤติกรรมอย่างนี้จะเรียกคุณนี่ก็ยังไงอยู่นะจะเรียกไอ้ห้านี่มันก็เกรงใจนะฮะไอรายการเรามันก็รายการคุณผู้ชมบางท่านบอกไม่ได้ดูสักทีบอกพี่ก็เปิดซื้อแท็บเล็ตให้ลูกซื้อแท็บเล็ตโหลดแอปมาโอ้โหแอปอึบทีวียังเปิดไม่เป็นเลยนี่ครับชื่อสมโพธิ์คุดเผือกฮะนี่ฮะหน้าตาเงี้ยคุณผู้ชมฮะจำได้ไหมฮะเราเล่ากันวันก่อนเนี่ยที่ปล้นนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนบนถนนเลียบคลองมอเตอร์เวย์ขอให้นะกระบวนการทางกฎหมายจัดการคนเราเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเนี่ยทำไมมันไม่คิดทำอะไรลงไปโอ้ยถ้ามันคิดมันก็คงไม่ทำนะครับนะพวกนี้มันไม่ค่อยคิดภาษาง่ายๆก็เรียกมันสิ้นคิดความคำว่าสิ้นคิดนี่คืออะไรก็แปลว่าความคิดในสมองมันสูญสิ้น มันก็เลยจำเป็นต้องขโมยอ้างหาตังค์จ่ายค่าเช่ารถเอ้าพี่ก็ขับแท็กซี่สิพี่ก็ได้ค่าเช่ารถแล้วนะแท็กซี่ขับพาผู้โดยสารไปส่งไม่ได้เป็นแท็กซี่ขับพาผู้โดยสารไปทิ้งนะเรื่องของอีโบลาเนี่ยคุณผู้ชมครับก็สถานการณ์เนี่ยก็ยังน่าเป็นห่วงนะแต่เราก็ต้องนำเสนอแบบว่าให้ไม่ตื่นตระหนกตกใจนะครับเห็นเขาบอกว่าปัจจุบันล่าสุดนี่ขยายพื้นที่ไปประเทศอื่นด้วยฮะคือไม่ใช่แค่4ประเทศที่โดนเป็นหลักที่เราได้ยินอยู่นะฮะเซียร่าลีโอนไลบีเรียไนจีเรียอะไรพวกนี้ฮะนี่เขาบอกว่าไปคองโกอ่ะพบผู้ป่วยอีโบลาที่สาธารณรัฐคองโกอยู่ใกล้ๆกันในคนละฝั่งของแอฟริกาครับอ้าวนี่มันจะว่ายน้ำข้ามทะเลมาได้ไหมฮะเนี่ยอีโบลาเนี่ยตอนนี้ตายไป 1,400 แล้วนะโอ้ยไปที่ระบาดเนี่ยระบาดแอฟริกาตะวันตกไอ้นี่อยู่แอฟริกาตะวันออกครับน่าจะตกใจเหมือนกันนะคือแต่ละประเทศก็บินเอาเครื่องบินมารับตัวคือในโลกนี้มันจะมีอาชีพหนึ่งเขาเรียกว่าแพทย์อาสาสมัครคนพวกนี้นะฮะแบบเป็นคนดีนะบางคนเนี่ยอยากจะไปในเหมือนเป็น NGO เนี่ยไปในจังหวัดที่มันไม่ใช่จังหวัดฮะที่ประเทศที่มันทุรกันดารคับแค้นแล้วก็ไปช่วยเขาเห็นแก่มนุษยชาติแล้วตัวเองเป็นโรคเองเราก็จะทิ้งเขาก็ไม่ได้ไอ้ขั้นพอเอากลับมาก็ต้องดูแลเขาดีๆนะฮะเพราะที่มันข้ามทวีปได้เนี่ยผมว่าประเด็นหนึ่งมันก็น่าจะมาจากท่านที่ไปช่วยเหลือดูแลคนเหล่านี้แหละนี่เชื้อมันข้ามมาตอนนี้กลัวเรื่องเดียวอ่ะกลัวอะไรรู้ไหมครับกลัวคนร้ายเนี่ยมันจะเอาได้เชื้ออีโบลาแล้วมันจะไปทำเป็นระเบิด เป็นระเบิดอีโบลา รุ่นผมก็นั่งคุยกันวันก่อนบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดอีโบลามันระเบิดขึ้นมาเอ้ยมันกลายเป็นระเบิดขึ้นมาแล้วพี่ทำไงวะพวกเราจะทำยังไงบอกโอ้ยพี่ไม่ยากหรอกพี่ก็ทำระเบิดวัคซีนหรือระเบิดเซรุ่มสมมติว่ามันเป็นระเบิดเชื้อโรคใช่ไหมยิงตู้มกระจายพวกเราก็ยิงระเบิดเซรุ่มตู้มต่อบอกคิดได้เนาะก็ทำให้ไม่เครียดครับเดี๋ยวเราเบรกก่อนครับผมช่วงหน้าคุณผู้ชมฮะมีหลายข่าวยังคุยกันได้อีกปอบผีแม่ไม้หมาพูดได้เมื่อ10อาหารปลอมของจีนเบรกสักครู่หนึ่งครับ